ียกว่าทั้งครอบครัวยังไม่ครบนะครับเป็นงานแรกของสาวก็เรียบร้อยดีค่ะยังไม่ค่อยมีพิษสงอย่างน้อยไม่ก็ยังไม่โดนอีกต้องเตรียมตัวน้องมายังไงบ้างคะก่อนมาก็มีการตกลงกันอ่ะอัญญาค่ะอัญญาวันนี้มันอัญญามาเที่ยวกับหมามีไหมคะเออมีการตกลงจริงๆแล้วสำหรับเราค่ะอย่างที่ว่าเราใช้แล้วใช่พอมาเจอตัวนี้มันยิ่งแบบว่าการคุ้มเราคุ้มมากเรายิ่งเราได้มาตกลงจริงๆไอวากอัญญาค่ะใช้มามีปกแทนเนี่ยตั้งแต่เป็นนิวบอร์นก็จะเป็นแบบเทสค่ะก็เป็นตั้งแต่นิวบอร์นเลยแล้วพอมีตัวแอนตี้มอสอ่ะก็เลยอยากลองเลยคืออย่างแรกก็คือดมก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าคือกลิ่นหอมตอนนี้น้องก็ใส่อยู่แล้วก็ไม่ได้ฉุนไม่ใช่แบบว่าใส่แล้วก็คือฟุ้งทั้งห้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือยุงเนี่ยเขาจะป้องกันได้ถึง 60% เลยถ้าเด็กใส่อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ปลอดภัยไปได้ 60% แล้วที่เหลือเราก็ไปป้องกันได้อื่นๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเป็นแบบการป้องกันลูกเลยเนี่ยเขาตอนนี้ไข้เลือดออกมันน่ากลัวมากจริงจริงถ้ากลับไปอย่าง28เป็นชื่อที่อะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนก็ใช้ใช่ไหมคะแล้วพอเริ่มใหม่มาเนี่ยเราก็ยอมรู้สึกอุ่นใจด้วยถ้าถือว่าใช่อุ่นใจขึ้นเพราะตอนพี่เขาอะขาลายไปหมดเลยอะแล้วเวลามียุงกัดนะคะกว่าคือสมมติว่ายุงหายแล้วลอยอะมันยังอยู่อีกเป็นเดือนเลยอ่ะมันรอยดำรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบผิวไม่สวยเนาะแต่พอของสองสาวโชคดีที่ตอนนี้มีนวัตกรรมแหละก็คือตัวแอนตี้มอสตัวนี้ค่ะก็สังเกตได้ว่าแทบจะไม่เห็นรอยยุงกัดที่ผิวเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ทุกวันไม่ตอนนี้ยุงเนี่ยกลางวันกลางคืนนางก็คือดุตลอดนะเราจะแบบปิดประตูบ้านยังไงมันก็ยังเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือป้าทุกคนก็คือคอยจ้องแต่ยุงก็โชคดีที่แบบว่ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ป้องกันไปได้เพิ่มอีกอยากให้ฝากถึงพ่อตัวนี้หน่อยบิ่มจอยคืออ่ะฝากถึงพ่ออ้อมแต่พ่อครับผมก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นมัมมี่โป๊กโป๊กแอนตี้มอสนะครับผมตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะช่วยเราดูแลเรื่องความโอเคลูกหนูดูแบบหนูดูแบบไม่ไหวแล้วเอาใหม่นะโอเคอันนี้บิวครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์มัมมี่โป๊กโป๊กแพนนะครับตัวแอนตี้มอสด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านยุงเยอะมากนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะช่วยป้องกันได้หรือว่าช่วยดูแลลูกน้อยของคุณได้อย่างดีที่สุดนะครับนอกจากนี้เรื่องความซึมซับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคงเดิมทุกอย่างครับผมช่วยดูแลลูกคุณให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบความซึมซับที่มันอาจจะแบบว่าเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนอกจากนั้นก็ยังป้องกันยุงด้วยนะครับก็อยากให้ลองมาใช้กันดูครับเมื่อกี้ก็ถือว่าตื่นมาแต่ว่าควบคุมได้เนาะควบคุมได้ไหมคะก็ยังดีค่ะก็คือถือว่าไม่ตื่นคนตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเขาเจอคนเดียวเขาจะตกใจไหมร้องไห้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่านั่งฟังนิ่งเลยโดยเฉพาะที่เป็นท่านประธานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอัญญารู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษเพราะเขาตั้งใจสุดใส่นั่งกลางกลับมาจากโตเกียวถือว่าเกินคาดเนี่ยเกินคาดใช่ค่ะก็เกินคาดแล้วว่างานแรกก็ดูโอเคดูแบบเรียบร้อยดีค่ะพ่อตกลงกับเราไปยังไงบ้างอือเพียงนั่งเดียวเพราะว่ามาเที่ยวเฉยๆใช่ไหมคะก็บอกเขาเลยไปช่วยมามีทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าฟังคำสั่งรู้เรื่องแต่ว่าเขายังไม่พูดก็จะพูดช้ากว่าสองพี่หมายถึงว่าแปดโตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟังเข้าใจหมดแล้วเวลาจะเอาอะไรเอาอันนี้ไหมเขาจะเอาก็พูดได้เป็นคำๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบโต้ตอบเดี๋ยวนี้ชอบคุยกับเขามันสนุกดีเวลาคุยแล้วเขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเราคุยกันรู้เรื่องย้อนกลับไปพฤติกรรมแตกต่างกันนะคะตอนน้องพี่กับน้องพี่ตัวเนี้ยที่มาออกงานกับแฟนอีกพี่กับน้องพี่ตอนเขาออกงานแรกเขา3เดือนใช่เขาก็เลยแต่เราถือว่าเทียบอายุกันถ้าเทียบอายุหรอออยว่าแตกต่างกันก็คนพี่อาจจะพูดเร็วกว่าแต่ว่าด้านอื่นๆก็คล้ายๆกันของต่างกันเข้าใจคำสั่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับแล้วก็แต่ว่าคนพี่เนี่ยอาจจะแบบพูดโต้ตอบได้บอกว่าอยากกินชี้ว่าอยากกินอะไรแล้วก็พูดชื่อสิ่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยครับ
พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีครับอย่างที่เห็นก็คืออย่างที่บอกก็คือเราคุยกับเขาแบบบ่อยๆอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เริ่มให้กินในหลากหลายขึ้นเขาเริ่มแบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มอยากจะอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะเริ่มสมมุติว่าไออย่างไอวาเนี่ยเขาจะชอบชี้ดูแบบว่าจิ้งจกจิ้งจกอยู่ไหนเขาก็จะเงยหน้ามองเดดาอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าจิ้งจกต้องอยู่บนบนข้างบนอะไรเงี้ยนะรีแอคชั่นเป็นไงบ้างครับหลังจากที่แบบแฟนน้องเห็นพี่กลับมาจากโรงเรียนอะไรรีแอคชั่นเวลาเห็นพี่ส่วนใหญ่พี่เขากลับมาตอนที่เขายังหลับอยู่แล้วพี่เขาจะเสียงดังจนน้องตื่นน้องก็จะออกมาด้วยความแบบว่าเราให้บ้างหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าดมกลิ่นเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเจอพี่เขาก็อยากเล่นกับพี่แหละแต่ว่าพี่ก็ด้วยความที่เธอเล่นไม่เหมือนฉันเพราะพี่เขาก็จะเล่นแบบเล่นแรงคือเด็กผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือชอบเล่นรถชอบเล่นหุ่นยนต์ให้ตุ๊กตาก็คือไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ชอบผมบาร์บี้ที่เป็นผมผมเส้นใหม่อะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นของเล่นเด็กชายหมดเลยใช่จากอะไรคะย้อนฟิล์มทำไมแบบถึงเลือกแบบเล่นของเล่นแต่ของผู้ชายเขาเกิดมาเขาก็เห็นแต่น่าจะเป็นความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วพี่เขาเล่นสนุกไงพี่เขาพิเศษของเก่งเขาจะมาบื้นบื้นวันนี้น้องสาวก็คือทานไปแล้วก็ถ่ายล้นไปกับพื้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าอย่างอัญญาที่เราถ่ายแล้วก็หัวเราะแล้วก็ตบมือตบมืออะไรเงี้ยอย่างของเล่นผู้หญิงเราได้มีแบบได้เป็นเลือกพาไปเลือกดูบ้างไหมมีซื้อมาให้เขาดูลองดูครับจริงๆเราทำคลิปด้วยซ้ำอ่ะให้ลองเลือกเลยระหว่างแบบว่าหน้ากากเด็กผู้ชายหน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่กับมงกุฎมงกุฎก็เลือกหน้ากากใส่มงกุฎก็คือโยนทิ้งใส่หน้ากากยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตากัปตันอเมริกากับแบบตุ๊กตาบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าของเล่นผู้หญิงไม่จับแล้วตอนนี้ใช่ดูแบบเป็นของแปลกที่ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นของพี่ก็คือชอบเวลาพี่ไปโรงเรียนไม่มีคนที่จะคอยห้ามเขาเล่นของเล่นใช่ไหมเขาก็จะไปที่ตู้เก็บของเล่นพี่แล้วเขาก็จะไปดึงดินชักมาค้นเอาของเล่นออกมาแต่ถ้าพี่อยู่ทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้เพราะพี่เขาก็จะห่วงไงพี่เขาก็จะแบบว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้หรือว่าทำไมน้องพี่ถึงไม่ชอบให้น้องเล่นของเล่นน้องชอบอมเขาจะกลัวเปียกอะไรอย่างเงี้ยน้องอมแล้วเขาก็จะต้องแบบมามีเอาไปล้างแล้วน้องอมแล้วมีงานแบบว่าติดต่อพร้อมกัน4คนเป็นทีมนะคะมีหรือยังคะอย่างนี้ในส่วนตัวถ้าเกิดมันมีจริงแล้วคิดว่าควบคุมไหวทั้ง4คนของผมว่าต้องเอาพี่ข่าวอ่ะไปช่วยด้วยอันนี้เราไม่ให้มารอแค่สัมภาษณ์เราต้องแบบล้อมเวทีอย่างน้อยถึงน้อยต้องล้อมเวทีไว้หน่อยช่วยกันไปเลยน้องอีกเรื่องหนึ่งพี่ออยหลายคนจับตาว่าแบบเหมือนพี่ออยจะมีลูกคนที่5หรือเปล่าใช่ชอบมีคนโฟกัสที่ว่าฉันท้องหรือเปล่ามีภูมิหรือเปล่าตลอดเวลายังไม่มีค่ะยังไม่มีแผนแล้วก็คิดว่าถ้าตามแผนเราก็คงไม่มีแล้วแต่ทำไมคนก็ยังคิดว่าอาจจะแบบไปเอาลูกคือถามอาจจะเป็นเพราะเราแบบว่าให้สัมภาษณ์ว่าเราเสียดายหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบวันนึงโอกาสข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาตรงนี้นะในอีกแบบ3ปี5ปีเนี้ยก็คือไม่มีไม่น่าใช่ไม่มีหรอกแต่คนบอกว่าใส่เสื้อผ้าโค้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นแฟชั่นหรอคะเราเข้าใจว่าการใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมันเป็นแบบแฟชั่นไม่มีค่ะนี่นะไม่มียังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาแล้วก็คิดว่าไม่น่าไม่เอาแล้วมันจะ45แล้วเธอขออีกทีนึงลูกสาวของฉัน50ก็ไม่ว่านี้ไม่มีอย่างแน่นอนเลยนะคะพี่ออยหรือว่ายังมีแอปคิดแบบไม่มีแน่นอนเลยดีกว่าผมพี่แดงมากเป็นยังไงบ้างคะได้เจอบ้างไหมได้อัปเดตกันบ้างไหมก็คุยกันครับอย่างเมื่อคืนไปคอนเสิร์ตด้วยกันมาก็คุยกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเด็กเขาบอกว่าช่วงนี้ทัตตี้ก็แพ้ท้องหนักมาขอเคล็ดลับจากเราอ้วกอะไรเงี้ยก็คืออ้วกทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่หายแพ้คิดว่าอย่างออยก็แพ้จนถึงประมาณ4เดือนก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็นช่วงที่แบบพีคสุดนะตอนนี้เธอจะเริ่มดีขึ้นประมาณสักเดือน5อะไรเงี้ยครับ4เดือนก็จะค่อยๆเบาลงแล้วเบาอาจจะอยู่ในช่วงพีของแพตตี้ครับก็คือยังไม่ได้เจอทั้งคู่เลยแต่ว่ามีแค่ดีนเจอแดนเจอมีเจอทั้งคู่เหรอครับเมื่อเช้าก็แวะไปที่บ้านเจอหน้าตรงหนึ่งเพราะว่านอนแล้วก็สวัสดีพี่บีมก็ไม่มีสาระเรื่องอะไรกับเราบ้างคะในฐานะกับเราเป็นอ๋อมีคุยครับมีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงเขาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาอะไรที่ปรึกษาหมออะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวลองไปฟังเขาพูดดีกว่าว่านะระหว่างแดนกับแพตตี้เขามีความใครมีความกังวลมากกว่ากันแดงครับแดงนี่คือออกจากปากเขาเองว่าแบบว่าคือเขาก็จะแบบกังวลว่าอย่างแพตตี้แบบพวกออกมาเยอะแล้วเขาก็จะเป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
มันด่าไปเห็นว่าพี่บินขออนุญาตเพิ่งเข้าโรงพยาบาลหัวงานหนักเป็นเกี่ยวไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรผมว่าเป็นการป่วยที่แปลกมากเลยของผมเองเพราะว่าก็อยู่ดีๆมันก็แบบน็อกลงไปใช่ครับแล้วก็ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยเราไม่ได้ไอไม่ได้มีน้ำมูกไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากแบบไข้ขึ้นมาใช่ไหมแรกๆเมียยังไม่ค่อยเชื่อเลยครับนึกว่าจะป่วยเขานึกว่าเขาไปออกกำลังกายแล้วเจ็บกล้ามเนื้อแล้วบอกเขาปวดกล้ามเนื้อแต่เขาก็ขั้นเนื้อขั้นตัวก็ถามว่านี่เธอแยกไม่ออกระหว่างขั้นเนื้อขั้นตัวกับปวดกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนกันแต่เขาก็กินยาคลายกล้ามเนื้อฉะนั้นยามันก็เลยไปกดอาการแบบไข้กดอะไรอย่างเงี้ยพอไปหาหมอก็ไม่มีไข้แล้วก็ไม่เป็นไข้ก็ไม่เป็นคำดูอ่ะมีต่อมน้ำเหลืองโตนิดนึงแต่ว่าเจ็บคอก็ไม่เจ็บคอไม่แดงมันดูอาการมันไม่สัมพันธ์กันอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยว่าอ่ะงั้นนอนดูอาการตรวจเลือดละกันก็เจาะเลือดไปตรวจแล้วก็พบว่าอ๋อติดเชื้อสักอย่างคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พอผลตรวจออกมาก็คือไข้ขึ้นเลยทันทีเป็น39อะไรเงี้ยก็เลยก็ได้นอนแอดมิดเลยไหมแอดมิดเลยกี่วันครับจริงก็แค่วันเดียวคืนเดียวก็ป่วยขนาดนานมากใช่ไหมคะโอ้ผมเป็นคนแบบว่าป่วยบ่อยมากเลยฮะนี่คนนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเขาป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลไม่เคยก็คือคลอดลูกนี่แหละค่ะเป็นคลอดลูกแบบแข็งแรงมากเลยผมก็ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกแบบได้เชื้อเข้าไปเพราะว่าเวลาผมป่วยทีเนี่ยแบบต้องปกติคือต้องนอนโรงพยาบาลตลอดตอนที่ป่วยแล้วพี่มีน้องพี่ไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างแบบมันทำให้เราแบบดีใจมาไหมแบบมันจะมีคลิปนึงที่น้องพี่ไปจับแบบโอ้รู้สึกดีมากผมว่าที่ลูกเป็นห่วงเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์เขาเคยเห็นเครื่องมืออะไรเงี้ยอยู่ที่มือเขาแล้วก็กว่าจะติดเครื่องมือนี้เข้าไปได้อะไรเงี้ยตัวเข็มน้ำเกลืออะไรเงี้ยเขาเจ็บมากเขาก็เลยแบบว่าจำความรู้สึกเขาได้แล้วเขาก็คงลิงก์อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำได้ไงคือพี่ทีก็จะรู้สึกว่าแบบอินกับการเห็นแบบนั้นครับก็ดีครับโอเคขอบคุณครับ